จาะข่าวตื้นฟังไม่ได้สับตอนนี้ที่เราแบบพูดว่าตื่นตัวกันเหลือเกินแบบเรื่องของอาเซียนเรื่องของอะไรเงี้ยทุกคนจะเลิกเห่อไปก่อนไหมฮะเพราะว่าคือดูเหมือนแบบไม่ได้จะสามารถทำแมวอะไรได้เลยอะคือเราควรจะคิดจะไปสู้อะไรเขาได้เนี่ยนิวเคลียร์ก็ไม่มีเลยแล้วถ้าเกิดว่าไปเอ๊ะอะไรใส่เขานิดนึงปุ๊บเขาก็แบบจะเอาปะล่ะหรือจะเอาครับอาเซียนก็ดีนะเราก็ยูนิคเราก็อาหารอร่อยแล้วก็มีการระบำเราก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอะไรเงี้ยเป็น crossroads of civilization อะไรเงี้ยแล้วก็ขายของได้หลายอย่างเลยนะฮะแต่ทีเนี้ยถามว่าควรเลิกเห่ออาเซียนไปก่อนไหมก็ไม่เป็นไรหรอกเห่อมาขนาดนี้แล้วขายของไม่ได้ตั้งเยอะแล้วจากอาเซียนอะไรทั้งหลายเนี่ยทำป้ายอิงเจ็บโฆษณาอะไรโรงเรียนต่างๆต้องซื้อธงซื้ออะไรมาเยอะแยะมากมายอีกแล้วเนี่ยมันเสียของเนาะแต่ว่าเราจะต้องคิดอย่างซีเรียสนิดนึงว่าประชาคมอาเซียนอ่ะมันมีความเป็นไปได้ในการจะเกิดมากขนาดไหนหรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะคุยกันได้มากขนาดไหนเพราะว่าอย่างนึงคุณจอนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่ามันเป็นที่ตื่นตัวพูดถึงในวงวิชาการบ้านเราพอสมควรแล้วล่ะคือเรื่องของเขาเรียก GMSGreater แม่โขง Sub Region คือประเทศที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะจีนเนี่ยก็เข้ามามีอิทธิพลในประเทศกลุ่มประเทศพวกนี้มากแล้วนะฮะก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละเขาไปทำเขื่อนทำรถไฟความเร็วสูงทำเช่าที่ทำสวนยางเปิดคาสิโนอะไรเงี้ยเมกะโปรเจกต์เยอะมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากมีการที่จีนไปเช่าที่ที่เขาเรียกได้ Full Sovereignty นะคือจีนนี่น่ารักมากเลยชาติตะวันตกมาทำอะไรไว้ตอนศตวรรษที่19นะบังคับแบบเช่าที่และที่มีสิทธิสภาพนอกนะเขียนอะไรเงี้ยสมัยเซอร์จอห์นเบลลิงอะไรอะไรเงี้ยจีนก็ทำด้วยเหมือนกันวิธีการอย่างนั้นมาทำกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงหมดเลยก็เช่าที่เป็นพันไร่เลยนะแล้วก็ปลูกยางแล้วก็ในเขตนั้นก็เป็นปลูกยางเหรอฮะใช่มีสวนยางอยู่ในเขมรอยู่ในลาวก็มีตั้งใจมาสู้กับตลาดยางบ้านเราเนี่ยก็เราจะไปขายดองคารแล้วไงแล้วก็เขาก็เอาคนของเขามาจากเมืองจีนนะมาทำในสวนคือคนงานทั้งหมดก็ขนมาจากเมืองจีนแล้วก็มาอยู่แล้วในเขตนั้นน่ะคือว่าทหารของประเทศนั้นๆน่ะถ้าจะเข้าต้องขออนุญาตนะเป็นถือว่าเป็นเขตอธิปไตยของจีนของเขาไปแล้วด้วยมันมีระยะเวลาใช่ไหมมีมีเก้าสิบเก้าปีเก้าสิบเก้าปีเหมือนฮ่องกงเลย คือจีนเนี่ยเรียนรู้อะไรเลยนะก็ใช้วิธีเหล่านั้นเยอะมากครับก็คือที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่อะไรก็คือว่าประเทศในอาเซียนที่เป็นภาคพื้นทวีปเนี่ยฮะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนมากและจีนมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเข้าไปอยู่ในนั้นเยอะมากซะจนน่าเป็นห่วงคือเขาก็มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างเยอะแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพวกประเทศที่มีปัญหาเรื่องดินแดนพรมแดนทางทะเลเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนภาคพื้นสมุทรทั้งหลายมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนเวียดนามเวียดนามนี่คือก้ำกึ่งนะเวียดนามนี่น่าสนใจคือมีปัญหาเรื่องพรมแดนทางทะเลด้วยใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีจีนก็เข้าไปมีอิทธิพลในนั้นเยอะมากดังนั้นเวียดนามนี่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าจะยังอาจจะยังตัดสินใจไม่ค่อยได้แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าถึงเวลามีอาเซียนคอมมูนิตี้เกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียเนี่ยไม่พอใจจีนเท่าไหร่นะมีแนวโน้มอยากจะไปร่วมมือกับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้หรือกับสหรัฐอเมริกามากกว่าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองในทะเลจีนใต้ในขณะที่ในอาเซียนภาคพื้นทวีปเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจมากซะจนโอ้โหล่าสุดนี้ที่ประชุมผู้นำสูงสุดของอาเซียนจริงๆก็ไม่ล่าสุดนะผ่านไปสักพักนึงแล้วแหละที่ตัวแทนจากฟิลิปปินส์มาแล้วก็เรียกร้องให้อาเซียนเนี่ยมีข้อตกลงร่วมกันมีมติร่วมกันเพื่อสนับสนุนฟิลิปปินส์ในข้อโต้แย้งกรณีพิพาททางดินแดนกับจีนการประชุมนี้จัดที่กัมพูชาปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชาปิดไมค์เลยค่ะโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่ากัมพูชาก็ไม่ต้องการทะเลาะกับจีนนะแล้วก็คิดว่าลักษณะเดียวกันก็สามารถจะเกิดขึ้นในประเทศภาคพื้นทวีปอื่นๆด้วยดังนั้นมันก็เหมือนกับว่าอาเซียนที่เรากำลังจะรวมกันเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีครึ่งหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะอยู่ใต้อิทธิพลของจีนและอีกครึ่งหนึ่งที่ต้องการที่จะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยที่อย่างที่บอกไว้ว่าเราจะเห็นองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาไม่เอาภาคพื้นสมุทรเลยเขาไม่เอาเกาหลีใต้เขาไม่เอาญี่ปุ่นแล้วเขาก็ไม่ค่อยสนใจอาเซียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วนี่คือถ้ามันเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็หมายความว่าแล้วอาเซียนจะอยู่ได้ไหมถ้ามันคือเดี๋ยวดีไม่ดีจะกลายเป็นอาเซียนตะวันออกอาเซียนตะวันตกอะไรเงี้ยโอ้โหคือแบ่งกันอย่างนี้เลยคือไม่คือหมายถึงมันเห็นอย่างชัดเจนว่าท่าทีต่อจีนเนี่ยมันต่างกันมากแล้วคำถามก็คือว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีท่าทีร่วมกันที่มีต่อจีนว่าเราจะจัดการยังไงเนี่ยมันก็อาจจะรวมตัวกันลำบากเจาะข่าวตื้นฟังไม่ได้สับ